สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งในรายการช่องซีเก้งทอยช่วงแกะกล่องวันนี้เรามี Bumblebee นะครับงาน 3A อีกเหมือนกันเช่นเคยก็ Bumblebee นี่ก็เป็นตัวละครที่เด่นนะครับผมว่าอาจจะแย่งซีนของ Optimus ได้เลยก็เป็นเหมือนตัวละครยอดนิยมที่ทุกคนชอบในภาพยนตร์นะครับด้วยมากกวนก็แย่งซีนตัวหล่อๆอย่างOptimusได้หลายซีนเหมือนกันงานตัวนี้เป็นงาน threeA นะครับส่วนสูงประมาณ15นิ้วจะเตี้ยกว่าลิกาทอนหน่อยประมาณ38เซนติเมตรถ้าหน่วยเซนติเมตรนะครับส่วนไฟเนี่ยระบบไฟจะมีที่ดวงตาเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัวปืนนะครับในตัวเนี้ยมันให้ตัวหน้ากากในร่างของไฟเตอร์มาด้วยจุดขยับเนี่ยเท่าที่ผมลองนับนะครับจุดขยับประมาณ65จุดก็ถือว่าเยอะแต่น้อยกว่าเมกะทอนแต่เรื่องของการขยับเนี่ยคล่องตัวกว่าเมกะทอนมากเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วก็ขยับให้ดูนะครับว่ามันเล่นยังไงวัสดุก็จะเป็นพลาสติก ABS แล้วก็มีโครงเป็นเหล็กไดแคสเหมือนเดิมเหมือนเจ้าเมกะทอนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าส่วนสูงที่ผมบอกว่าโอเวอร์ไซส์เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูแกะกล่องเจ้า Bumblebee กันนะครับงานนี้เป็นงาน threeA นะครับงานของฮ่องกงสเกลเนี่ยเขาไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นสเกลเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะมีภาพตอนท้ายคลิปนะครับผมได้ถ่ายคู่กับBumblebee ไว้ครับก็มี Bumblebee แล้วก็ Optimus Primeเราจะเห็นขนาดชัดเจนว่ามันขนาดสเกลมันไม่ได้สมจริงเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีผลต่อการเล่นนะครับตัวนี้ขยับได้มากเหมือนกันได้หลายจุดเหมือนกันขยับได้คล่องตัวมากกว่าเจ้าเมกะทอนนะครับตัวนี้จุดขยับเนี่ยตามที่ผมหาข้อมูลมาเขาบอกว่าสามารถขยับได้65จุดเมกะทอนเขาระบุไว้ว่าขยับได้70จุดนะครับแต่ตัวนี้จะสามารถจัดท่าทางด้วยรูปลักษณ์ที่ดูคล่องแคล่วกว่าแล้วก็ลักษณะที่เราเห็นในภาพยนตร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดีเทลด้านหลังดูรายละเอียดหน้านะครับหน้าตาตรงช่วงคอหัวเนี่ยสามารถปิดได้ไม่หมุนรอบนะครับก็ตามระยะเลยตรงนี้แผงหัวสามารถถอดได้นะครับเพื่อใส่หน้ากากในโหมดสู้รบนะครับตัวนี้ก็รายละเอียดดีทีเดียวสามารถเปิดไฟ LED ได้นะครับที่ตรงช่วงตาแล้วก็แผงหน้าอกแล้วก็ตัวปืนมันจะมีเป็นลักษณะมือที่สามารถเอามาเปลี่ยนจากมือต้นแบบเป็นปืนนะครับเดี๋ยวมีในคลิปให้ดูนี่ก็เป็นลักษณะของเจ้า Bumblebee มาดูจุดขยับตรงแขนบ้างครับตรงหัวไหล่เนี่ยสังเกตว่ากลางได้ออกได้มากกว่าเจ้าตัวเมกะทอน threeA นะครับตรงนี้บิดได้2สเต็ปก็คือหมุนรอบแล้วก็เป็นจุดงอนะครับตรงนิ้วเนี่ยมีทั้งหมด4นิ้วเป็นลักษณะขยับได้2จุดนะครับกลางให้ดูช่วงลำตัวเนี่ยสามารถบิดได้นิดเดียวนะครับตรงแขนตรงช่วงหัวไหล่เนี่ยสามารถหมุนได้รอบเลย360องศาลักษณะเป็นเฟืองข้างในนะครับเพื่อให้แขนเนี่ยเวลาเรากางมันจะไม่อ่อนแรงสังเกตดูที่แขนขวาจะไม่อ่อนแรงเลยนะครับผมกางให้ดูตรงนี้ก็จะกางได้พับเก็บได้จะมีเสียงนะครับตรงนี้ส่วนช่วงเอวเนี่ยมันได้นิดหน่อยนะครับไม่สามารถหมุนได้รอบทิศเท่าไหร่มาดูจุดขยับตรงขานะครับตรงขาตรงเอวนี่ก็จะเป็นจอย1จอยจุดขยับตรงหัวเข่าก็คล้ายๆเจ้าเมกะทอนก็คือ2จุดตัวนี้ลูกเล่นข้อเท้าจะดีมากนะครับสามารถบิดเอียงซ้ายขวาแล้วก็หมุนตัวนี้เป็นมือที่เขาแถมมาเปลี่ยนในชุดนี้นะครับของผมไม่ใช่ชุดพิเศษนะก็เลยจะไม่มีอุปกรณ์เสริมที่แถมมาผมเป็นตัวธรรมดานะครับอันนี้เป็นภาพที่พี่ๆนะครับช่างภาพเขาถ่ายให้ผมนะที่หนุ่มชาคิดนี่คือช็อตประทับใจช็อตหนึ่งนะครับเรามาดูว่าเพื่อนๆจำได้หรือเปล่าช็อตนี้ช็อตอะไร Fantastic. Now you pissed him off. That car is sensitive. I mean, $4,000 just drove off.ก็มาดูการเปลี่ยนแขนนะครับตรงนี้เป็นแขนก็กดมันจะมีเป็นลักษณะเป็นปุ่มจอยกดเพื่อปลดล็อกแขนนะครับแล้วก็สามารถเอามือธรรมดาเข้ามาใส่ได้การใส่ก็คือกดเข้าไปเฉยๆมันจะมีเป็นตัวล็อกอะครับยึดอยู่ตรงนี้ลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวใส่อีกรอบหนึ่งใส่ไม่แน่นนะครับจะลักษณะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถปิดแล้วก็ลองมาจัดได้เรามาลองดูโหมด LED กันดูนะครับแล้วก็แอคชั่นสวยๆนะครับในโหมดภาพนิ่งครับก็สังเกตว่าตัวเนี้ยมันดีเทลคล้ายในภาพยนตร์มากเลยนะครับถ้าเกิดเราจัดแสงจัดไฟแล้วก็ลองถ่ายภาพนิ่งดีๆเนี่ยจะดูเหมือนในภาพยนตร์มากนะครับตัวนี้ก็สูงประมาณ38เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวจะมีภาพเทียบให้ดูเมื่อยืนเทียบกับเจ้า Optimus ซึ่งข้างหน้าผมรีวิว Optimus แน่นอนนะครับแต่ก็รอติดตามกันดูว่าวันไหนแต่ก็เร็วๆนี้แน่นอนนะครับก่อนวันที่21มิถุนานี่ก็คือความสูงของเจ้า Bumblebee นะครับเมื่อเทียบกับ Optimus ตัวนี้เป็นงาน threeA นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับผมไม่อยากให้พลาดนะคลิปแกะกล่องข้างหน้า Optimus Prime